ียวแม่เขามีอายุแล้วนะมีสมองอ่ะก็หัดคิดมั่งเดี๋ยวนะคะเซนฉันเนี่ยนะคะนั่งนั่งนอนนอนไม่ได้ทำอะไรนี่ใครฟ้องคุณคะแม่คุณใช่ไหมแล้วคุณก็เชื่อแม่คุณงั้นเหรอใช่แล้วแม่ผมมีเหตุผลอะไรต้องโกหกผมเหรอมีอะไรกันเหรอลูกทะเลาะกันอีกแล้วนะเซนไปว่าอะไรเจนเขาเหรอลูกเรื่องงานบ้านเล็กน้อยแค่นี้แม่ทำได้ลูกอย่าทะเลาะกันเลยนะแม่เห็นสองคนทะเลาะกันแล้วแบบแม่ไม่สบายใจเลยอะลูกไม่ได้หรอครับแม่เจนเขาเป็นสะใภ้มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลแม่ถ้าผมไม่พูดเจนก็จะยิ่งได้ใจแม่ไม่ต้องห้ามผมหรอกนะครับเซนนี่คุณเชื่อในสิ่งที่แม่คุณพูดเหรอคะใช่ผมเชื่องั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะดูสิดูมันทำสิเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันออกลายตั้งแต่ไม่แต่งงานแล้วนะเซนแม่เตือนเซนน่ะเซนก็ไม่เคยเชื่อแม่เลยนะไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่ผมจะไม่ยอมให้เจนเราเปรียบเราสองแม่ลูกแน่นอนครับแหมเป็นสะใภ้บ้านนี้มันดีจริงๆเลยนะงานการก็ไม่ต้องทำข้าวก็มีให้กินแถมยังมีบ้านให้ซุกหัวนอนอีกนะเนี่ยเมื่อไหร่หล่อนจะเลิกสูบเลือดสูบเนื้อลูกชายซะสิฮะคุณแม่คะฉันขอเถอะนะคะเราต่างคนต่างอยู่ฉันเบื่อที่จะต้องมานั่งเถียงกับแม่เรื่องไร้สาระพวกนี้แล้วค่ะทำไมฉันพูดแค่นี้ทำไปแล้วไม่ได้หรือไงรีบกินซะแล้วอย่าลืมเอาเสื้อผ้าของฉันไปซักด้วยล่ะอ๋อซักมือนะยะอย่าลืมกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามทำทุกอย่างให้เสร็จด้วยล่ะเรื่องแค่นี้จะต้องให้บอกกันด้วยหรือไงหรือว่าพ่อแม่ของเธออ่ะไม่ได้สั่งสอนมาหรือไงว่าจะมาเป็นสะใภ้บ้านคนอื่นเขาอ่ะนะจะต้องทำตัวยังไงแม่คะแม่จะด่าจะว่าฉันยังไงฉันไม่เคยเถียงแม่แต่แม่อย่ามาลามปามถึงพ่อแม่ฉันอีกอย่างพ่อแม่ฉันสอนมาดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะจ้าแม่คนดีฉันจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้หล่อนเลิกกับลูกชายฉันให้ได้อีนางเจนหัวจะป่วยกับลูกสะใภ้คนนี้จริงๆเลยค่ะคุณพี่โอ้ยไม่เอาไหนเลยค่ะงานการก็ไม่เอาแถมยังขี้เกียจสันหลังยาวอีกนะคะเนี่ยน้องว่าน้องจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันน่ะออกไปจากบ้านน้องให้ได้เลยค่ะคุณพี่คุณแม่คะคุณพี่แค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่ก็อายุเยอะจนผมงอกเต็มหัวหมดแล้วนะคะแต่ทำไมคุณแม่ถึงคิดไม่ได้สักทีล่ะคะทำไมคุณแม่ถึงชอบทำให้ฉันกับเซนทะเลาะกันต่อหน้าเซนแม่ก็ทำเป็นดีกับฉันแต่รับหลังเซนแม่ก็กลั่นแกล้งฉันสารพัดคุณแม่ต้องการอะไรล่ะคะฉันก็ต้องการให้หล่อนหย่ากับลูกชายของฉันไงลูกชายของฉันน่ะจะได้มีโอกาสที่ได้ไปเจอผู้หญิงที่สวยที่รวยไม่ใช่มาจมปลักอยู่กับผู้หญิงอย่างหล่อนถ้างั้นคุณแม่ก็พยายามหน่อยนะคะเพราะยังไงฉันก็ไม่มีวันเลิกกับเซนหรอกค่ะไม่หล่อนค้าฉันเหรอได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจนจะทำแม่แล้วนะแม่กลัวแล้วเจนเจนเ
มีอะไรกันหรอครับแม่นี่หน้าแม่โดนอะไรมาครับเจนเจนทำร้ายแม่ทำไมอ่ะเซนเซนต้องช่วยแม่นะลูกเมียแกมันทำร้ายแม่เนี่ยมันตบหน้าแม่ดูสิหน้าแม่ช้ำไปหมดแล้วอ่ะลูกดูสิเจนถ้าเรายังอยากอยู่ด้วยกันอ่ะขอโทษแม่ผมซะจะให้ฉันขอโทษเรื่องอะไรในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นเหรอคุณตบหน้าแม่ผมช้ำขนาดนี้ไม่น่าตาต่ำเอาคนอยู่คุณทำเมียเลยฉันต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ฉันว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเราเลิกกันเถอะผมน่าเชื่อสิ่งที่แม่ผมเตือนแต่แรกอ่ะผมมองคุณผิดไปจริงๆผมรู้ว่าคุณอ่ะจะรักผมและแม่ของผมดูซะจะได้เลิกโง่คุณจะได้รู้ว่าแม่คุณกำลังปั่นหัวคุณอยู่แม่ครับแม่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะชื่อผ่านมาแม่ปั่นหัวผมมาโดยตลอดงั้นเหรอเจนผมขอโทษที่ผ่านมาผมไม่เคยฟังคุณเลยเซนไปขอโทษมันทำไมอะฮะมันเลิกกับแกก็ดีอยู่แล้วไงลูกไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวแม่จะหาผู้หญิงดีๆรวยๆสวยๆมาให้แกเองพอเถอะครับแม่เจนผมขอโทษเราไม่เลิกกันได้ไหมผมรักคุณนะรักกันเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกได้เลยคนรักกันมันต้องเชื่อใจกันให้เกียรติกันตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาฉันไม่เคยรู้สึกถึงคำว่ารักเลยคุณรักแต่แม่คุณคุณรักตัวคุณเองแต่คุณไม่เคยรักฉันเลยมันจบแล้วเซนดีงั้นหล่อนก็เก็บข้าวเก็บของของหล่อนออกไปจากบ้านหลังนี้สักคุณแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะนี่มันบ้านของฉันค่ะฉันซื้อบ้านหลังนี้ก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับเซนด้วยซ้ำคุณแม่กับเซนต่างหากที่ต้องเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้เชิญค่ะไปเลยครับแม่แม่ไม่ไปนี่เป็นบ้านของเราแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นไปกันเลยครับแม่นี่มันไม่ใช่บ้านของผมมันบ้านของเจนแม่ไม่ไปแม่จะอยู่ที่นี่ไปเถอะครับแม่แม่ไม่ไป